ไทยแลนด์นิวเปิดตัวสารคดีแห่งปีซัมวันหนึ่งในหลายเรียนรู้เข้าใจพหุสังคมไทยที่ยั่งยืนนับเป็นการสร้างสรรค์รายการสารคดีแห่งปีซัมวันหนึ่งในหลายความร่วมมือของ3องค์กรในรูปแบบ co-creation ระหว่าง2องค์กรคือบริษัทสื่อดนใจจำกัดและบริษัท C Artist บางกอกจำกัดจับมือกันเปิดตัวสารคดีสุดพิเศษเพื่อส่งเสริมความเข้าใจกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลายนำไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างตระหนักในคุณค่าและเท่าเทียมในสังคมไทยส่วนของสำนักงานกสช.นะครับคือจริงเราเป็นหน่วยงานในเชิงของการออกใบอนุญาตการจัดสรรคลื่นความถี่แล้วก็การกำกับดูแลครับเพียงแต่ว่าเรามองว่าสื่อเนี่ยจะเกิดประโยชน์กับคนและสังคมได้เราก็เลยมีกลไกในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดรายการที่มีคุณภาพครับซึ่งรายการเราใช้กลไกที่เป็นกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะนะครับหรือว่าที่เรียกว่ากทปสครับซึ่งโครงการนี้ก็เป็นโครงการที่เป็นไปตามนโยบายไปตามยุทธศาสตร์ของกสทช.ครับในการที่จะสร้างสังคมให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความหลากหลายของสังคมพหุสังคมและพหุวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนสำคัญของสังคมในปัจจุบันนะครับคือจริงๆแล้วสังคมในปัจจุบันนะคะเป็นสังคมที่มีความหลากหลายถือว่าเป็นก็มีความหลากหลายทางด้านพหุสังคมพหุวัฒนธรรมซึ่งความจริงแล้วเป็นต้นทุนของสังคมทั่วไปที่จะมีประโยชน์ทั้งในทางเศรษฐกิจและสังคมที่ทำให้คนเนี่ยในสังคมร่วมกันเนี่ยมีความเคารพกันอยู่ร่วมกันได้นะคะแต่บางทีอาจจะมีกรณีที่เราอาจจะมองไม่เห็นหรือละเมิดหรือละเลยเกิดขึ้นนะคะก็จะต้องมีการส่งเสริมให้เกิดการทำความเข้าใจแล้วก็ให้เกิดการที่มองเห็นตัวตนของกลุ่มคนที่มีความหลากหลายในพหุสังคมพหุวัฒนธรรมของสังคมไทยเพื่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงความเข้าใจที่ให้ตามแนวทางของการพัฒนาอย่างยั่งยืนค่ะค่ะถามคุณหมอบ้างค่ะคุณหมอคะในฐานะที่เป็นตัวแทนพิธีกรด้วยแล้วก็วาดภาพประกอบด้วยมันมีศัพท์ในนั้นด้วยอะไรสักอย่างนะคะอยากให้เล่าการเล่าเรื่องการดำเนินเรื่องที่จะถึงแค่เฉพาะประชาชนค่ะงั้นขอพูดถึงเรื่องของกราฟิกเรคคอร์ดดิ้งนะครับกราฟิกเรคคอร์ดดิ้งเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหม่สำหรับเมืองไทยสักนิดหนึ่งมันคือวิธีการรวบรวมสรุปความคิดทั้งหมดเลยที่สารคดีเล่ามา25นาทีมันมีอะไรบ้างเนี่ยนะครับผมจะทำหน้าที่ในตอนสุดท้ายของทุกตอนใน45ตอนผมมีเวลา1นาทีที่จะเล่าเรื่องของสารคดี25นาทีนั้นเนี่ยสรุปให้จบภายในเวลา1นาทีเพื่อให้ทุกคนเข้าใจผ่านภาพนะครับซึ่งจะเป็นภาพที่เป็นการ์ตูนบ้างเป็นภาพกึ่งเหมือนจริงบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางสารคดีบางตอนมีความซับซ้อนมากและไอ้ความซับซ้อนตรงนั้นเนี่ยใน25นาทีอาจจะเล่าได้ไม่หมดนะครับผมก็เขาเรียกว่าสรุปขมวดทุกอย่างและให้จบเอามาเสนอให้ทุกท่านได้ชมกันส่วนในหน้าที่พิธีกรเนี่ยพิธีกรเป็นแค่ผู้เชื่อมโยงระหว่างเรื่องราวทั้งหมดที่มีนะครับร้อยทุกอย่างเข้ามารวมกันเท่านั้นเองแต่ว่าหน้าที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นของแขกรับเชิญที่เข้ามาร่วมอยู่ในสารคดีแต่ละตอนนะครับมีความสำคัญมากกว่าพิธีกรซึ่งเป็นแค่ผู้ดำเนินรายการครับค่ะก็เอาปลายทางแล้วกันค่ะว่าความตั้งใจของผู้ผลิตนะคะของตัวทีมโปรดักชันก็รู้สึกว่าจริงๆมันไม่มีอะไรซับซ้อนคือหลักๆก็คือการที่ทำให้คนรู้จักแล้วก็เข้าใจเพื่อนร่วมสังคมซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งจริงๆแล้วบางทีการจะไปถึงการรู้จักเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากเลยเพราะบางทีเราอาจจะรู้แค่ว่าเรามีคนร่วมสังคมเป็นกลุ่มวัฒนธรรมกลุ่มวิถีชีวิตแบบนี้แต่เรายังไม่รู้ว่าเขามีอยู่เนี่ยแล้วเขาเป็นใครเรารู้จักกันมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่จุด
ริ่มต้นของการรู้จักกันที่จะสื่อสารในสารคดีอันนี้มันก็จะนำไปสู่สเต็ปต่อไปคือการสร้างความเข้าใจอะไรเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยการพยายามที่จะให้มันเป็นสังคมที่หลากหลายจุดเริ่มต้นของการสื่อสารในสารคดีตัวนี้เราก็คาดหวังว่ามันจะเป็นประตูบานแรกที่จะทำให้แต่ละคนรู้จักกันแล้วก็สามารถที่จะสร้างความเคารพความเข้าใจซึ่งกันและกันได้ในสังคมก็คาดหวังตรงนี้ค่ะแล้วก็หวังว่าจะได้รับความหมายเหล่านี้ไปถึงที่ทุกท่านไม่เหมือนกันค่ะความคาดหวังของเราจริงๆกลุ่มเป้าหมายของความเป็นสื่อวิทยุโทรทัศน์ทั้งหมดรวมถึงจริงๆแล้วปัจจุบันคนก็มาใช้สื่อออนไลน์ด้วยนะครับสิ่งที่เป็นความคาดหวังของกสทช.ที่สนับสนุนโครงการนี้คงจะเป็นเรื่องของการที่คนเราได้เห็นความหลากหลายของสังคมแล้วก็อย่างที่ทุกท่านพูดนะครับว่าเราคงได้เรียนรู้ร่วมกันว่าในสังคมนี้มีความหลากหลายแล้วความเคารพกันแล้วก็กระบวนการในการที่จะเชิงอนุรักษ์สิ่งที่เขาเป็นอยู่เป็นยังไงแล้วก็รวมถึงการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมกับสังคมในภาพรวมจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนต่างๆเหล่านี้สื่อมีผลมีอิทธิพลในการที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจต่างๆเหล่านี้ก็เลยคาดหวังว่าทุกท่านจะเรียนรู้จากผู้ที่เล่าเรื่องทุกท่านนะครับอย่างที่คุณหมอพูดอย่างที่ทุกท่านพูดนะครับว่าคนที่สำคัญที่สุดนะครับก็คงไม่ใช่พวกเราในฐานะคนสนับสนุนหรือว่านักวิชาการหรือว่าคนผลิตอะไรนะครับแต่ว่าทุกคนที่เล่าเรื่องครับทุกคนมีจุดมีแก่นของตัวเองแล้วก็มีความหลากหลายของตัวเองที่จะทำให้พวกเราเนี่ยได้เรียนรู้แล้วก็ได้เข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขครับชนบทไทยแลนด์นิว